10,000,000,000 ล้านนะไม่รู้จะเอาไปที่ไหนกันบ้างนะเอาไปนะครับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในฐานะประชาชนนะครับขอส่งสัญลักษณ์เผาแบงก์กงเต็กนะครับให้กับบุคคลที่อยากได้เงินเหลือเกินไอ้เงินนี่มันบาดใจเหลือเกินแต่ละคนต้องได้นะครับผมขอเผาไปให้แล้วกันนะครับเงินต่างๆเหล่านี้เอาไปใช้นะนี่เงิน30,000,000,000เป็นยังไงนี่จะมากกว่าด้วยซ้ำนะจะมากกว่า30,000,000,000ด้วยนะครับผมยินดีให้เผาไปกับผมเลยจะเดินลุยไฟทำเท่าที่จะทำเพื่อให้ไอ้พรรคภูมิใจไทยมันได้คะแนนเสียงได้น้อยที่สุดนะผมอาจจะสู้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกครับผมเชื่อว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยประชาชนจะเป็นผู้ชนะยื่นเรื่องทั้งหมดไปแล้วผมก็อยากจะให้พวกท่านตั้งคำถามในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเพราะอะไรประชาชนถึงปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมีการโกงกินมีการคอร์รัปชันนะครับเข้ามาถึงแกนกลางองค์กรปราบปรามทุจริตการดำเนินการต่างๆทำไมปล่อยให้เจ้ากระทรวงซึ่งเป็นกระทรวงรับเหมาใช่ไหมครับทำถนนกรมทางใช่ไหมครับกรมทางหลวงใช่ไหมครับรถไฟเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดมาโดยที่รัฐบาลไม่ได้ดำเนินการจัดการเพียงเพราะอยากจะได้เป็นรัฐบาลอยู่ต่อไปในฐานะประชาชนจึงขอส่งเงินต่างๆเหล่านี้กลับไปให้กับใครก็แล้วแต่ผมขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือผมในการกระทำการเพื่อให้ประเทศไทยหมดสิ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อยๆมันลดไปบ้างก็ยังดีวันนี้ขอมาเผาที่ปปช.เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยนั้นต้องหมดสิ้นคอร์รัปชันให้มันน้อยลงเอาละไหนครับคนแรกก็คือนายพรรคภูมิใจไทยเหตุผลผมได้ชี้แจงไปแล้วอยู่ในความรับผิดชอบส่วนมากรถไฟฟ้าสายสีส้มเขากระโดงที่ตัวเองมีบ้านอยู่การซุกหุ้นการซุกป่าการใช้เงินในการหาเสียงรวมทั้งที่สำคัญที่จะพูดไม่พูดไม่ได้เลยคือการให้ผลร้ายต่อสังคมโดยที่ไม่ปกป้องก็คือเรื่องกัญชาผมถามคำถามคุณง่ายๆว่าถ้ากัญชาทางการแพทย์ดีอย่างที่นายสนธิว่าดีอย่างที่นายเนวินว่าดีอย่างที่นายอนุทินหรือพรรคภูมิใจไทยว่าทำไม
มีการเสพกัญชาคุณไปดูไม่ไกลจากนี้ก็มีขายร้านกัญชาคุณไปดูว่ากัญชาเป็นยาเสพติดคุณดูว่าพ่อแม่ทุกคนยังห่วงว่าลูกจะติดกัญชานั่นก็คือการที่กฎหมายไม่แข็งแรงออกมาเป็นสีเทาๆแล้วคุณถามว่าประชาชนอย่างผมเนี่ยทำไมผมสามารถพูดได้เป็นตัวแทนของประชาชนได้เพื่อที่จะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปต่อสู้ในการเลือกตั้งทำไมผมต้องฟังพวกนี้หาเสียงในเมื่อพวกนี้ไม่ได้มีความจริงใจกับประชาชนทำไมผมต้องเป็นฝ่ายตั้งรับและไปกาอย่างเดียวอ่ะละคุณตั้งคำถามคุยกับผมเลยตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเขายังโจมตีเราในเรื่องของหลักสูตรสิบคน30,000,000ยังคนไทยจะสมมติออกมาพูดเรื่องนี้หลักฐานเรื่องจะมีแค่คุณจิตวัฒน์ผมเรียนให้ทราบว่าปปช.ได้สอบถามผมและทำไมผมต้องไปบอกคุณอ่ะทำไมผมต้องบอกในสุภชัยอ่ะทำไมผมไม่ไปแก้ตัวในปปช.ล่ะเรื่องอะไรผมต้องไปบอกคุณเรื่องอะไรผมต้องไปพูดให้คุณฟังเรื่องอะไรผมต้องมาแถลงข่าวให้คุณรู้ไปแก้ตัวข้างในดีกว่าจะครบ15วันตามที่คมนาคมก็ส่งไปได้มาแล้วได้ไปก่อนแล้วด้วยเราได้ส่งให้แล้วคุณก็ตอบกับจดหมายที่อย่างนั้นตอบจดหมายใครครับกระทรวงคมนาคมผมจะไปสอนมันเรื่องอะไรมันเป็นต้นเหตุมันเป็นผู้ร้ายแล้วผมไปตอบมันไอ้คุณก็แหมถามคำถามอะไรคุณก็ต้องฟังดูหน่อยสิผมจะไปตอบเขาเรื่องอะไรลายเซ็นมันเซ็นมาตำแหน่งมันยังไม่ใส่เลยลุกลี้ลุกลนมากคือคุณเอาคำถามของคนที่อยากจะมาถามผมไม่ได้คุณต้องเห็นความเป็นจริงของประชาชนว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้นเหตุมาจากการที่คุณเป็นผู้รับเหมาคุณเป็นผู้รับเหมาแล้วคุณทำองค์การนี้รอคุณไปรอศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญฟันเมื่อไหร่มันนำไปสู่การยุบพรรคแน่นอนเพราะคุณเป็นนอมินีเมื่อคุณเป็นนอมินีคุณตั้งบริษัทนอมินีมาหากินกับคุณและคุณเอาคู่เทียบมาเพื่อให้ดูแล้วก็แพ้ไปและผมก็ได้โครงการมาทั้งหมด40โครงการ30บวก9บวก1และเอาเงินต่างๆเหล่านี้ไปบริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยผมถามว่าอย่างนี้ยังไม่ชัดอีกเหรอทีนี้คุณก็จะถามแต่30,000,000,000ทำไมผมต้องตอบอะในเมื่อคุณต้องไปแก้ตัวกับข้างในไม่ใช่เหรอหลักฐานผมต้องส่งข้างในหลักฐานผมต้องไปส่งให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่สอบเรื่องทุจริตตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่รู้ผมไม่อยากรู้ว่ากระทรวงคมนาคมมีหน้าที่ในการสอบทุจริตกับผมคนอย่างนางสุขสำรวยเหรอที่ผมจะต้องเอาไปให้คนอย่างนายศักดิ์สยามเหรอที่ผมต้องเอาไปให้หรือผมควรจะมาให้ที่นี่อะคุณไม่ถามไงอ่ะคุณถามผมเดี๋ยวผมก็ใส่เข้าไปอีกอ่ะคุณไปถามแกสิท่านนิวัฒน์ชัยเป็นเลขาแล้วโดยปกติในการให้เนี่ยเมื่อเซ็นสัญญาแล้วเมื่อได้รับเงินแล้วผมก็ทยอยจ่ายนี่เขาเรียกว่าเงินทอนมันไม่มีใครโง่ขนาดว่ากูไปให้ก่อนแต่กูไปตั้งหลักว่ากูจะให้นี่กูเปิดบัญชีแล้วนะผมถามบอกคุณง่ายๆชอการช่างกับ BTS มีอยู่2เจ้าเองในฐานะประชาชนอย่างผมผมดูตัวเลขตัวนี้ครับผมเป็นนักบัญชีคุณขอเงินรัฐ 79,000 BTS ใช่คุณ BEM ขอ 85,000 คุณให้ผ่อนตอบแทนรัฐ30ปี BTS ให้ 70,000 BEM ให้ 7,000 น่ะ30ปีมึงให้ 7,000 เองเหรอไอ้ควายมึงเอากำไรไปที่ไหนมึงได้กำไรมึงได้เหลือเนี่ยสุทธิ 78,000 ดังนั้นไม่ว่า BTS ไม่ว่า BM ถ้า BM ลดราคาให้เอาไปซะ 15,000 ไอ้ที่เหลือ 60,000 น่ะมึงไม่ต้องไปแบ่งใครถูกไหมมึงลดให้กูไปเลยในฐานะประชาชนเพราะเป็นเงินในกระเป๋าของกูในของประชาชนลดมาเลยเราไม่ต้องเถียงกันมึงจะได้ไปทำแต่ถ้าไม่ลดตัวเลขนี้มันค้ำคออยู่ครับมันค้ำคออยู่ว่าคุณเอาเงินรัฐเนี่ย 78,000 ในขณะที่อีกคนนึงเอาเงินรัฐ 9,600 เพราะคุณให้ผลตอบแทนเนี่ยแค่ 7,000 ตลอด30ปีในขณะที่อีกคนนึงให้ 70,000 ตลอด30ปีตัวเลขมันห่างกัน 100% เลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
้มจะเข้าครม.แล้วเราคิดว่ามันจะซ้ำรอยกับสายสีเขียวที่ผ่านมาไหมฮะคือจะซ้ำรอยก็ดีนะครับผมก็บอกว่าใครหัวประมูลมันก็รับผิดชอบไปผมก็ส่งใบแบงก์กงเต็กไปให้มันใช้บางทีอาจจะบรรพบุรุษมันขาดแคลนมึงบรรพบุรุษมันร้องเรียกเข้าฝันมันบอกเฮ้ยมึงไม่ส่งสวยมาให้กูเลยมึงส่งให้ทุกคนหมดทำไมมึงไม่ส่งให้กูบ้างวะนะผมก็เลยเผาให้ไงอ่ะอันนี้รับแล้วนะนะคุณก็ไปแก้ตัวสิคุณมาถามหาอะไรผมกูจะไปถามหา 30,000 ถามหาเลขบัญชีถามอะไรกูไปถามข้างในเลยหลักฐานอยู่ข้างในคุณอยากจะได้กูก็ไปคุยดิคุณก็มามอบตัวซะจบเห็นไหมผมไม่ไปเล่นเกมเขาหรอกคุณไม่ต้องมาห่วงไอ้เกมอย่างเงี้ยผมไม่ไปเล่นด้วยเด็กๆผมไม่เล่นด้วยผมชนแต่ตัวใหญ่ตอนนี้เรื่องลับละ08095 08096คดีรถไฟคดีแรกศักดิ์สยาม08095นายศักดิ์สยาม08096นายนิรุตมณีพันธ์08097นายสุชาติตระกูลเกษมสุข08098นายเรื่องเลขาเรื่องสปก.สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้ข้าพเจ้ากระทำการได้สมดังตามความตั้งใจได้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนของสังคมไทยนี้ผู้ใดได้ผลประโยชน์จากสิ่งนี้ก็ขอให้มันวิบัติขอให้ครอบครัววิบัติขอให้สิ่งที่กระทำทุกอย่างไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าใครทำด้วยใจบริสุทธิ์ก็ขอให้ผู้นั้นเจริญมีกำลังแรงกำลังใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ครอบครัวมีความสุขสิ่งที่ผมทำนั้นผมยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งหากใครมากล่าวหากระผมก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองผมและให้การกระทำของผมนั้นสำเร็จประเด็นคุณสุขสมบูรณ์นี่คุณชูวิทย์จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีประเด็นเรื่องคุณสุขสมบูรณ์เพิ่มเติมในนางสุขสำรวยเนี่ยผมไม่ขอพูดแต่ขอกระทำคอยเจอผมแล้วกันผมถล่มอำนาจเจริญถล่มอุบลนะครับเพราะอิทธิพลบารมีของนางสุขสำรวยใช้ไปแบบไหนกระทำการอย่างไหนอย่างที่บอกแล้วครับให้ประชาชนตัดสินพูดถูกแล้วประชาชนจะเป็นคนตัดสินในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะผมไม่มีปัญญาจะไปทำต่อสู้อะไรได้ผมก็ใช้วิธีการทำลายเสียงคุณหาเสียงผมทำลายเสียงคุณหาเสียงผมทำลายเสียงสนุกจะตายเป็นเบอร์แรกๆคุณต้องจัดการผู้สูงอายุโอ้ยนี่มันเด็กล้างจานไม่เป็นไรนะรอก่อนจัดการอนุทินก่อนเอาเราเห็นคุณชูวิทย์เดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วเราจะมีโอกาสเห็นคุณชูวิทย์ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณไม่ต้องบอกหรอกครับเรื่องไปบุรีรัมย์เนี่ยผมไปแน่นอนแล้วผมจะไปเคาะประตูเฮ้ยวินเปิดประตูไอ้หาบ้านมึงไม่ใช่บ้านมึงแล้วกูจะนั่งบัดเลยบัดเลยมันเป็นที่สาธารณะเป็นที่รถไฟผมกลัวอะไรผมอายุป่านี้แล้วเฮ้ยศักดิ์สยามออกมาอีหามไปอยู่ที่นี่ได้ไงนี่มันที่หลวงรัชกาลที่6ทรงพระราชทานที่ดินแปลงนี้มีอ้างอิงในประวัติศาสตร์ 5,083 ไร่พื้นที่เขากระโดงเพื่อสร้างทางรถไฟสายนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีและได้เวรคืนให้กับราษฎรจำนวน18ไร่ประวัติศาสตร์มีเขียนอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องเขากระโดงเนี่ยคุณปิดประตูในการช่วยซะคุณจะยื้อโดยวิธีการไหนเออเอาโฉนดมากูยังไม่ได้เผาเลยตัวความไม่ปลอดภัยก็เป็นทางบ้านมันต่างหากแหละมันต่างหากใช่มันเอามานะเขาส่งท้ายให้ใช่ไหมทำไมผมจะต้องกลัวชีวิตอยู่กับความกลัวนี่ใช่ไหมครับสำเนาโฉนดนะครับแล้วมันแปลกอย่างนะผมจะให้คุณดูว่าปัจจุบันเนี้ยไอ้สำเนาโฉนดเนี้ยนะครับสำเนาโฉนดนี้ปรากฏเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเห็นไหมเนี่ย37ไร่นะครับ37ไร่
มีความประหลาดอยู่ที่ตรงนี้ครับไปให้คนอื่นเช่าต่อ15ปีโดยจัดตั้งบริษัทนะครับจัดตั้งบริษัทอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับพอจนแต้ม21กุมภาพันธ์2555เช่ารวม4โฉนดมีกำหนด30ปีนี่เป็นวิธีการสมมุติละกันว่าบ้านคุณอาจจะถูกไล่บ้านคุณจะถูกไล่แล้วอุ้ยจะทำยังไงดีเขาจะมาไล่แล้วเฮ้ยกูให้มึงเช่าต่อให้เช่าไปนะ30ปีพอคนมาไล่ใช่ไหมก็จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นคนนี้ก็ต้องมาฟ้องรวมด้วยก็ต้องฟ้องคนนี้ด้วยเพราะว่าคนนี้เขาเช่าผมไป30ปีแล้วเห็นไหมมันเป็นการยื้อเวลาชัดๆผมถามคุณถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายคุณทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเงินคุณตั้งเยอะแยะเนี่ยเงินคุณตั้งเยอะแยะใช่ไหมเนี่ยบริษัท K2009 ลิตรจำกัดผู้เช่าระยะเวลา30ปีเห็นไหมเช่าปี2555เห็นไหมนี่ก็สนามแข่งรถสนามฟุตบอลนะทั้งหมดนี้นะผมไม่อยากเผาให้เสียมนพิษทางอากาศผมจะทำท่าทางแล้วกันนะเนี่ยท่าทางเงินเยอะนี่จะมนพิษไงเปิดให้คุณดูนะนี่ดูโดนผมแช่งหมดแล้วล่ะโดนผมแช่งหมดแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงเรื่องพวกนี้เนี่ยมันพิสูจน์ได้นะครับตั้งท่าให้สวยหน่อยอย่าตกเป็นเครื่องมือใครในวันนี้เนี่ยประชาชนจงฉลาดขึ้นผมมาเสริมภูมิปัญญาให้กับประชาชนถ้าผมไม่แน่จริงผมไม่ออกมาคนบางคนผมอยู่พวกนั้นคนบางคนไปขีดเส้นอยู่พวกนี้ผมจะถามไอ้สัตว์แล้วมึงพวกใครมึงพวกใครกูถามมึงหน่อยกูว่าพวกประชาชนสิ่งที่กูทำเนี่ยทำให้ประชาชนและกูขอสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อที่องค์กรการปราบทุจริตของบ้านเมืองถ้าบ้านเมืองนี้ไม่มีทุจริตและพวกมึงเนี่ยเป็นคนส่งเสริมให้เกิดความทุจริตขึ้นและประชาชนอย่างกูต้องลุกออกจากบ้านมาทำงานทั้งที่ไม่มีเงินเดือนแล้วดูแล้วกันว่าท้ายสุดเนี่ยบ้านเมืองนี้ใครจะชนะใครจะชนะประเด็นการแถลงข่าวของผมนะครับทั้งหมดเนี่ยนายศักดิ์สยามคุณก็เข้าใจแล้วนะครับประเด็นของสปก.เอาที่ดินที่ให้เกษตรกรไปให้กับบรรดาพวกพนักงานบริษัทซึ่งมีแมมโมของบริษัทติดต่อคุยกันด้วยว่าจะยึดยังไงดีสปก.ที่ดินสปก.ต้องปลูกต้นไม้เยอะๆนะนี่นะครับชอการช่างนี่เหรอครับบริษัทที่คุณมีธรรมาภิบาลนี่เหรอครับที่คุณจะขอความเป็นธรรมนี่หรือครับที่คุณจะเอาเงินเนี่ย 70,000 ที่คุณเสนอคืนให้รัฐแค่ 7,000 ใน30ปีคุณทำให้ผมจะคุณลดเหลือ 15,000 แล้วผมจะให้งานคุณทำถ้าไม่อย่างนั้นผมจะตามจองล้างจองผ่านไปนี่ก็คือประชาชนอย่างผมและผู้ว่ารถไฟเหรอครับที่บอกว่ากี่ปากกี่คอบอกว่าไม่สามารถฟ้องขับไล่ตระกูลชิดชอบได้เพราะออกโฉนดไปแล้วแต่ในความเป็นจริงรฟท.เคยฟ้องขับไล่นายวิรัติวงศ์วิพัฒน์ชัยบ้านอยู่ติดนายศักดิ์สยามด้วยพร้อมกับพวก4รายในการออกโฉนดโดยมิชอบมาแล้วคดีดำหมายเลข 111/2563 คดีหมายเลขแดง 1112/2563 การรถไฟโจทนายวิรัติและพวกเพิกถอนโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอาอะไรอีกปปช.ปี54ผู้ว่ารถไฟแห่งประเทศไทยขอให้ดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐให้แจ้งรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินรถไฟของรัฐแห่งประเทศไทยเห็นไหม
คุณเห็นไหมหลักฐานมันครบอย่างนี้เสร็จแล้วคุณก็ไปให้เช่าต่อ30ปีเพื่อยื้อเวลาว่าเอ้ยมีอีกคนนึงนะเขาเช่าผมไปซึ่งทำฟุตบอลมีอีกเจ้านึงเช่านะทำอะไรทำสนามแข่งรถคุณเห็นไหมเขาทำอะไรกันพวกคุณต้องตื่นและพวกคุณต้องเอาข้อมูลที่ผมมีไปให้สาธารณชนเข้าใจคุณคิดว่าไอ้เงิน 30,000 นั้นน่ะไม่มีตัวตนเหรอคิดผิดแต่เพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาคุณก็ว่าผมมโนว่าผมนู่นนี่นั่นไอ้คนที่ว่าเนี่ยปากเอาเก็บไว้กินข้าวดีกว่าปากเอาเก็บไว้กินข้าวดีกว่าแล้วก็มาให้รายงานกับปปช.ซะมึงตายแน่จะบอกให้เห็นคือการตื่นตัวของภาคประชาชนจะต้องตื่นตัวหมดไม่ว่าด้านกีฬาไม่ว่าด้านการเมืองไม่ว่าการบ้านถ้าเมียเลือกพรรคภูมิใจไทยก็อย่าไปยุ่งกับเมียเอาทั้งหมดซัดกันทั้งหมดทุกเรื่องผมก็จะไปทุกเรื่องเสื้อยืดผมก็จะพิมพ์แจกผมแจกได้ผมไม่ใช่นักการเมืองเสื้อยืดต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อต้านยาเสรีกัญชาแจกสติ๊กเกอร์แจกเสื้อยืดแจกหมดไม่ใช่ป้ายหาเสียงอย่างเดียวผมไม่ได้เป็นนักการเมืองอย่าจะลงโทษอะไรผมผมเป็นภาคประชาชนและครั้งนี้เนี่ยการเมืองจะต้องเปลี่ยนถ้าภาคประชาชนเราแข็งแกร่งลุกขึ้นมาพร้อมกันไม่ให้พรรคการเมืองใดๆกระทำการแบบนี้อย่างน้อยๆมันจะต้องกลัวเราไม่ใช่การทำการแบบที่ทำมาในอดีตและรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ไม่ได้สนใจเพราะอยากอยู่ในตำแหน่งเท่านั้นเองดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องว่ากันการเมืองผมพูดแล้วว่าผมเมื่อไหร่ที่ผมออกมามันจะต้องมีสองฝ่ายมีคนมาบอกผมว่าชูวิทย์ด่าไม่เสมอกันไอ้สัตว์นี่ต้องให้กูด่าเท่ากันด้วยนะไอ้เหี้ยกูด่าคนนี้น้อยไปหน่อยก็ไม่ได้เลยกูผิดเลยทันทีต้องด่าให้เสมอกันหมดเอาละส่วนในเรื่องอื่นๆคุณมีจะถามไหมคุณวิทย์ครับเรื่องของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมาเป็นการยื่นกกต.ยุบพรรคด้วยแน่นอนผมต้องไปกกต.ยุบพรรคอีกผมต้องไปกกต.เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนคุณคิดดูแล้วกันอย่างนี้สมมุติแล้วกันผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมเป็นเจ้าของบริษัทนี้ไอ้กูจะไปเป็นรัฐบาลแล้วกูจะบริษัทนี้มึงถือไว้แล้วนะเสร็จแล้วให้มึงบริษัทนี้มารับงานกับกูแล้วเดี๋ยวกูให้มึงได้รับงานเนี่ยแล้วผมถามว่าพอได้กำไรก็มีชื่อบริษัทนี้ไปบริจาคพรรคภูมิใจไทย5ล้านบุรีเจริญบริจาค5ล้านบุรีพนาศิษย์บริจาคอีก5ล้านแล้วอย่างนี้ไม่ยุบเหรอเอาเงินที่ได้จากการเป็นตัวแทนนอมินีเนี่ยนะไม่ยุบเหรอคุณเอาเงินเนี่ยที่ตั้งนอมินีทำผิดกฎหมายฟอกเงินแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อคอนโดเฮ้ยปปงไปตามยึดคอนโดเอาเป็นผิดอะไรไอ้นี่เงินคุณไปบริจาคพรรคก็ต้องตามไปยึดแต่ที่พรรคและพรรคนี้ต้องถูกยุบเพราะผิดกฎกกต.มันก็ถูกต้องแล้วนี่ครับเพราะฉะนั้นระวังให้เถอะครับพรรคภูมิใจพังจะถูกยุบและต้องดำเนินการก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะหากเลือกตั้งไปและได้ส.ส.และถูกยุบพวกนี้จะมีเอกสิทธิ์ส.ส.ซึ่งสามารถจะย้ายพรรคไปสังกัดพรรคอื่นได้ต้องทันครับต้องให้ทันโดยการแจ้งกกต.ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งจะต้องพิจารณาก่อนที่มีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤษภาคมนี้เขาบอกว่าเราจะต้องตั้งใจที่จะต้องว่าอะไรผมต้องยื่นด่วนที่สุดครับประเด็นของผมก็คือว่าคุณจะยื่นก่อนศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรือหลังศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณานายศักดิ์สยามก็อาจจะเป็นอีกเดือนนึงหรืออาจจะเป็นอีก2เดือนผมไม่รู้แต่ถ้าพิจารณาหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วเปล่าประโยชน์ผมต้องไปดําเนินการให้กกต.ทําการสอบสวนประเด็นนี้ก่อนมีแน่นอนครับเพราะถ้าผมไปยื่นทีหลังเนี่ยเขาไปหาเสียงนะครับเขาไปใช้กระบวนการหาเสียงทั้งหมดและได้ส.ส.มาเมื่อได้เป็นส.ส.มาพรรคถูกยุบ
สสก็สามารถย้ายไปสังกัดพรรคนี้ได้ย้ายไปสังกัดพรรคนี้ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำลายพรรคภูมิใจไทยให้ลาบคาบเป็นหน้ากลองจะต้องกระทำการก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเช่นเดียวกับพรรคไทยรักษาชาติในอดีตมันไม่จำเป็นต้องไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าผมโกรธแค้นผมเอาเหตุผลมาให้คุณฟังหนึ่งกัญชาใช่ไหมล่ะครับที่คุณเห็นกัญชาทั่วไปนั่นคือกัญชาการแพทย์หรือเปล่าคุณต้องเห็นว่านั่นคือกัญชาสันทนาการสองคุณเห็นหรือเปล่าว่าเขากระทำการอะไรเอาบริษัทมาสวมรอยและหากินตัวเองเป็นผู้รับเหมานะและก็ชอบกระทรวงนี้เหลือเกินกระทรวงคมนาคมนายอนุทินก็ผู้รับเหมาเก่าถามว่าทำที่สภาเป็นยังไงป่านนี้เนี่ยสัญญาเนี่ยสภาเนี่ยขยายเกินสัญญาหลักเวลานะแถมไม่เคยเสียค่าปรับแม้แต่วันเดียว 3. เรื่องเขากระโดงซึ่งคุณไม่ยอมรับความจริง 4. เรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มผมให้คุณดูตัวเลขแล้วคนหนึ่งให้คืนละ 70,000 คนหนึ่งคืนละ 7,000 ในตลอดระยะเวลา30ปีผมถามว่านี่คือเหตุผลถ้าเกิดชอการช่างยอมลดผลประโยชน์ 78,000 เอาไปแค่ 15,000 ผมก็อนุมัติให้ชอการช่างทำนี่ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่มีผลกระทบต่อแต่คุณต้องสังเกตว่าภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่กระทำการเนี่ยโจ่งแจ้งเกินไปกระทำการโดยไม่อาศัยเขาไม่สนใจกระแสเขาสนใจแต่กระสุนเขาคิดว่าเขากระสุนเยอะดังนั้นการจัดการเนี่ยกับพรรคภูมิใจไทยเป็นการจัดการพรรคที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดในทางการเมืองอ่ะคุณตั้งคำถามเลยหรือคุณจะร้อนคุณยังไม่มองเป้าหมายใหม่ของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศแรงสลาย310ขีดยังไงครับถือว่าเป็นการตอบคำถามที่จะจับคืออย่างนี้ผมจะจับจ้องนายเศรษฐานายเศรษฐาทวีสินตามที่ผมบอกว่านายเศรษฐามีเบื้องหลังอยู่เรื่องเดียวเรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่งผมยังไม่เปิดจนกระทั่งเรื่องนี้ผมมองนายเศรษฐาว่าตั้งใจจริงนายเศรษฐาเดินแต่ทองหล่อเอกมัยสุขุมวิทนายเศรษฐาก็ทำไปเดินคลองเตยเอาละเราไม่ว่าเรื่องพวกนั้นธรรมดาเพราะเป็นนักการเมืองนะครับเขาก็ต้องเชียร์กันแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยผมเก็บเอกสารหลักฐานชุดสำคัญชุดหนึ่งจะเรียกว่าผมแบล็กเมย์เรียกได้ผมจะดูพฤติการนายเศรษฐาว่านายเศรษฐาได้กระทำการอย่างชัดเจนช่วยเหลือประชาชนผมยินดีเอางี้แล้วกันผมยินดีผมจะไม่แตะแต่ถ้านายเศรษฐาบิดพลิ้วมาเป็นนักการเมืองแล้วอุดมการณ์ไม่มีอุดมการณ์เก็บไว้ในลิ้นชักเมื่อนั้นผมจะเปิดเผยเรื่องนี้แต่อย่างล่าสุดเศรษฐาก็โดนถ้าผมบอกคุณเนี่ยคุณจะรู้ว่ามีอะไรก็เรื่องที่เรื่องทางนั้นแหละจะเป็นทักษิณ2หรือเปล่าเราจะเริ่มทำลายเสียงเมื่อไหร่เรื่องยุบสภาครับเมื่อยุบสภาวันที่20นี้ก็จะมีการประกาศสถิติการการเลือกตั้งเมื่อนั้นก็จะเป็นการดำเนินการของผมเวลาผมคือเดือนเมษาทั้งเดือนแล้วครับภาคใต้ไปไหนผมจะทำเหมือนหาเสียงทุกประการผมไปโต๊ะผมมีโปสเตอร์ผมแจกใบหาเสียงแต่ใบหาเสียงนั้นผมระบุไว้ชัดต่อต้านกัญชาเสรีต่อต้านคอร์รัปชันทุจริตต่อต้านเรื่องเขากระโดงต่อต้านเรื่องรถไฟฟ้านะครับก็ไม่ต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยชัดเจนเนี่ยเขาหาเสียงว่าให้เลือกผมใช่ไหมผมหาเสียงว่าอย่าเลือกเขาคุณคิดดูแล้วกันว่าใครหาเสียงง่ายกว่าเฉพาะพื้นที่หลักๆแค่นั้นครับผมหาเสียงกับผมใช้พื้นที่ของคุณเนี่ยแหละในการสื่อสารกับประชาชนมันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสื่อสารด้วยวิธีนี้นะครับเพราะผมตัวคนเดียวเครือข่ายผมเนี่ยย่อมไม่สามารถสู้พรรคการเมืองได้ซึ่งมีเงินอุดหนุนบำรุงมาจากการทุจริตการคอร์รัปชันร้อนไหมโอเคถ้าคุณพอแล้วคุณบอกผมได้เลย
ฝากอะไรคุณสุขสำรวยไหมคุณสุขสำรวยเก็บไว้เถอะในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการผมไม่ได้มีอะไรกับส่วนตัวกับนายสุขสำรวยผมไม่ได้รู้จักแกด้วยแต่หลังจากที่ผมเปิดเผยมาข้อมูลหลั่งไหลมาที่ผมเพราะพฤติการของเขาเองดังนั้นผมไม่ต้องใช้ตอนนี้เพราะนางสุขสำรวยเนี่ยไม่ใช่คู่เทียบกับผมเลยถูกต้องคุณจะไปทะเลาะกับเด็กทำไมคุณต่อยกับเด็กแล้วคุณได้อะไรแล้วมีหลักฐานเด็ดที่จะล็อกคุณสุขสำรวยที่นั่งอยู่ไหนอย่าพูดเลยว่าหลักฐานมันเยอะแค่ไหนคุณอย่าถามว่ามีหรือไม่มีคุณต้องถามว่าหลักฐานเยอะแค่ไหนกกต.เนี่ยจะไปเมื่อพร้อมเดี๋ยวจัดให้อีกดอกมันต้องค่อยๆไปทยอยไปฮะต้องระบุให้สารรัฐธรรมนูญก่อนสารรัฐธรรมนูญก่อนแต่ทีนี้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าช้าก็จะเลยเวลาเลือกตั้งใช่ไหมผมก็จำเป็นต้องไปยื่นให้กกต.เขาสอบก่อนเลยซึ่งสามารถทำได้ผมว่าเขาก็แค่เป็นอย่างนั้นนะเพื่อยื้อเวลาแล้วก็นี่ไงวิ่งเต้นอยู่นี่ไงนะวิ่งทั้งศาลวิ่งทั้งปปช.นะพอผมจุดบุหรี่กูจะได้ดับไม่งั้นอ่ะกูก็ไม่ดับไม่ดับก็ไม่ดับเก็บไว้เลย